ขอเวลาอีกไม่นานบนนั้นบอก6ปีแล้วผู้เป็นอีกขอจะสอนทุกคนครับผมกำลังจะบอกว่าคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้ในจำนวนนั้นเนี่ยจำนวนมากเลยคือคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นสลิ่มแต่เพราะอะไรยังดูอ่ะเพราะเขาแยกแยะได้เขาดูที่งานเขาไม่ได้ดูที่จุดยืนของคนเรียกว่ากระแสแรงไม่แผ่วเลยจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อนะคะหนังใหม่จากจักรวาลไทยบ้านค่ะผู้กำกับก็คือคุณต้องเตทิติศรีนวลนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีกระแสร้อนแรงนะคะก็ทำรายได้ไปถึงกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนว่าชาวเน็ตก็มีการไปขุดคลิปเก่าๆของต้องเตผู้กำกับสัปเหร่อนะคะแล้วก็เห็นว่าเป็นคลิปที่ผู้กำกับเนี่ยเคยทำการชู3นิ้วกันมาก่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันน่ะในอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมเหล่าสลิ่มเองนะคะชาวสลิ่มทั้งหลายก็ไม่ได้มีการด่าทอนะคะคุณต้องเตแต่กลับเปิดใจกว้างค่ะไม่อยากให้ประเทศชาติเกิดความแตกแยกลองไปชมกันดูค่ะโดยโซเชียลได้มีการแชร์คลิปต้องเตชู3นิ้วขึ้นเวทีร่วมปราศัยรวมพลต้านเผด็จการประกาศจุดยืนขับไล่รัฐบาลปี2563ที่จัดขึ้นณอาคารแปดเหลี่ยมวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยทางเพจสหภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามระบุแคปชั่นว่าวันนี้ครบรอบ3ปีเวทีต้านเผด็จการณลานแปดเหลี่ยมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับร้อยล้านพร้อมกับโพสต์คลิปช่วงที่ต้องเตพูดปราศัยบนเวทีในวันนั้นท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะด้วยฟังเทปเพียงหนึ่งเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานบนนั้นบอก6ปีแล้วแล้วมึงโมโหดักบอกคำว่าประชาธิปไตยนะเออประชาธิปไตยคือปกครองโดยประชาชนเราคณะที่ปไตยเนี่ยปกครองหรือคณะหรือกลุ่มคนอัตราที่ปไตยเนี่ยคือปกครองโดยคนๆหนึ่งมึงอ่ะอยู่ในหมวดนั้นคิดบวกมาตลอดเนี่ยจนบางทีเป็นนายกอ่ะคิดบวกคือกันคิดอยากบวกกับมึงอ่ะตอนเนี้ยซึ่งล่าสุดคุณโจมนทนีได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวหลังชาวเน็ตมีการไปขุดคลิปเก่าของต้องเตผู้กำกับสัปเหร่อชู3นิ้วระบุว่ามีกระแสต้านสัปเหร่อเพราะผู้กำกับ3นิ้วพี่โจอยากให้คิดถึงตอน3นิ้วต้านมาตาลดาเพราะผู้กำกับสลิ่มหยุดแตกแยกบ้างก็ดีนะคะเจ๊ไปเจอคอมเมนต์สังเกตว่าทำไมภูมิใจไทยเพื่อไทยถึงหนุนสัปเหร่อเต็มที่แต่ก้าวไกลเงียบทั้งที่ผู้กำกับคือพวกตัวเองโอ้น่าคิดมากโดยผู้ใช้โซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าส.ส.ศรีสะเกษของภูมิใจไทยเขาสนับสนุนคนทำหนังกลุ่มนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับโดยมีข้อแม้เดียวว่าต้องโปรโมทศรีสะเกษเข้าไปในหนังด้วยทุกเรื่องตัวส.ส.ที่สนับสนุนเขาก็เข้าร่วมแสดงรับเชิญมาทุกตอนไปดูมาเมื่อวานความเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องปกติตราบใดที่เขาไม่แตะสถาบันเราจะไปอคติกับหนังเขาทำไมเมื่อเนื้อหาสาระของหนังมีแต่แง่คิดที่ดีบางทีสลิ่มแบบเราๆควรแยกแยะให้เป็นทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ถึงเขาจะเคยด่าลุงแต่เขาไม่เคยด่าสถาบันครับแยกแยะได้ครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ควรส่งเสริมคนธรรมดาไม่ใช่ผู้กำกับดังทำรายได้ขนาดนี้คือควรส่งเสริมเพราะเขาเน้นขาย culture เน้นขายวิถีชาวบ้านขออย่าเอาเรื่องลบหลู่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาย่ำยีในหนังก็พอขณะที่สันติสุขมะรงศรีผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ได้แสดงความเห็นถึงประเด็นผู้กำกับหนังสัปเหร่อชู3นิ้วเอาไว้อย่างน่าสนใจแล้วตอนนี้นะพอหนังเริ่มดังเนี่ยผู้กำกับก็ถูกย้อนสอนกลับไปทีนี้นะผู้กำกับคือคนนี้คนที่กินซอยจุ๊บเมื่อกี้นี้มีการแชร์ภาพภาพนี้กันในโลกออนไลน์คือเป็นภาพตอนที่เจ้าตัวขึ้นไปประกาศจุดยืนชู3นิ้วนะแล้วจะเห็นได้ว่าที่ป้ายที่แขวนนะที่แขวนอยู่เนี่ยนะก็ชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารต่อต้านเผด็จการนะชู3นิ้วแต่เนี่ยรวมพลนะต่อต้านเผด็จการค่ะนะที่เจ้าตัวเนี่ยเคยแสดงจุดยืนทางการเมืองนะทั้งหมดนี้เราเอามาเล่าให้ฟังเพื่อจะบอกว่าอะไรทีนี้นะ
ผมกำลังจะบอกว่าคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้จำนวนมหาศาลเลยที่ไปดูแล้วทำให้ได้เงิน500ล้านเนี่ยนะในจำนวนนั้นเนี่ยจำนวนมากเลยคือคนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นสลิ่มแต่เพราะอะไรยังดูอ่ะเพราะเขาแยกแยะได้เขาดูที่งานเขาไม่ได้ดูที่จุดยืนของคนที่เรากำลังจะเล่าคืออะไรถ้าคุณย้อนกลับไปตอนที่ลูกสาวของพี่ตั้วสรัญญูเข้าสู่วงการบันเทิงไม่ได้เอาจุดยืนทางการเมืองมาด้วยเลยแต่เขาถูกกระทำยังไงกับพวกที่เรียกตัวเองว่าพวกสามนิ้ว อยากให้กลับไปคิดด้วยหัวใจความเป็นเพื่อนร่วมชาติกันอีกทั้งโจมนทนียังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่ารักที่คุณสันติสุขมะโรงศรีพูดว่าผู้กำกับสามนิ้วก็ประสบความสำเร็จได้เพราะมีส.ส.สลิ่มสนับสนุนและคนดูสลิ่มแยกแยะได้ก็ต้องบอกว่านับถือหัวใจสลิ่มเลยจริงๆนะคะมองกันที่ผลงานดูกันที่ผลงานค่ะไม่มีการด่าทอต่อว่าแต่อย่างใดนะคะกลับเปิดใจค่ะดูผลงานการกำกับของคุณต้องเตแล้วก็เห็นว่าเป็นการกำกับที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะต้องโด่งดังไกลไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารไม่พลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ